การประกาศรางวัลลูกโล่ทองคำหรือ Golden Globe ครั้งที่78ซึ่งตอนนี้มีการประกาศอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าปีนี้ครับเนื่องจากมีโคโรนาไวรัสแพนเดมิกหรือว่าการระบาดของโควิด -19 รูปแบบการจัดงานก็จะเปลี่ยนไปถือว่าเป็นการประเดิมเวทีแรกเลยที่มีการประกาศรางวัลแบบออนไลน์นะครับแต่ว่าเขามีการแยกพิธีกร2คนครับคือเอมี่แล้วก็ทีน่าให้ประจำกันอยู่คนละจุดจากปกติต้องมาอยู่ร่วมกันบนเวทีเดียวกันเอมี่ไปอยู่ที่นิวยอร์กทีน่าไปอยู่ที่ฮอลลีวูดนะครับผมแล้วก็ผู้เข้าชิงก็จะมีการคัดเลือกแค่บางคนให้มาร่วมงานด้วยที่เหลือไลฟ์วิดีโอคอนเฟรนซ์ลุ้นรางวัลพร้อมกันไปเลยนะครับอ่ะไปดูอัปเดตกันนะครับว่าปีนี้มีเรื่องไหนเข้าชิงเยอะที่สุดบ้างนะครับเรื่องที่เข้าชิงเยอะที่สุดนะครับก็ตกเป็นของแมงค์ครับเป็นเรื่องราวยุค40ของชีวิตคงแต่งเรื่อง Citizen Kane เอกลักษณ์คือเรื่องนี้เป็นขาวดำทั้งเรื่องเลยนะครับส่วนด้านโทรทัศน์ครับเป็นซีรีส์อิงพระราชประวัติ Queen Elizabeth ที่2อย่าง The Crown เข้าชิงมากที่สุดเช่นกันนะครับด้านเจนฟอนด้าวัย83ปีได้รับรางวัลเกียรติยศคนบันเทิงซีซิลบีเดมิลอวอร์ดในฐานะผู้อุทิศตนเพื่อวงการบันเทิงและต่อสังคมอันนี้คือเจนฟอนด้าในวัย83ปียังสวยขนาดนี้นะครับผมส่วนนอร์แมนเลียครับวัย98ปีรับรางวัลแคโรลเบอร์เน็ตอวอร์ดเขายังแข็งแรงมากๆเลยเป็นนักแต่งนักเขียนโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ตั้งแต่ยุคบุกเบิกของวงการทีวีเมื่อ70กว่าปีก่อนครับอีกหนึ่งไฮไลท์คือการเปลี่ยนแปลงในด้าน positive ขึ้นในสิทธิความเท่าเทียมทางเพศเป็นปีประวัติศาสตร์นะครับที่โกลเด้นโกลบมีผู้หญิงเป็นผู้กำกับเข้าชิงรางวัลถึง3ใน5คนนั่นก็คือเรจิน่าคิงแล้วก็เอมเบอร์โรลแฟเนลแล้วก็โคลี่ชาวครับซึ่งโคลี่ชาวสร้างประวัติศาสตร์ครับคือเธอเป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกด้วยนะครับที่เข้าชิงและได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมครั้งนี้ไปครองครับส่วนผลงานรางวัลที่มีการประกาศตอนนี้แล้วนะครับก็มีภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมแล้วก็เพลงประกอบยอดเยี่ยมตกเป็นของการ์ตูนเรื่องโซการ์ตูนที่ถูกกล่าวขานจากคนที่ดูแล้วต้องกลับไปสะท้อนถึงชีวิตตัวเองแทบทุกคนเลยครับแคทรีนโอฮาร่าคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากซีรีส์แนวคอมเมดี้มิวสิควลเรื่องSkitch Creek นะครับเรื่องนี้นะครับยังได้รับรางวัล Best Series ไปครองด้วยเป็นเรื่องราวของชีวิตครอบครัวถังแตกต้องมาใช้ชีวิตที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยกันครับยังอยู่กันที่ซีรีส์โทรทัศน์นะครับอันนี้เป็นแนวดราม่าครับผมนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมที่คว้าไปครองก็คือเอมม่าคอรินผู้รับบทเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าใน The Crown นะครับส่วนนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะครับก็คือจอร์จโอคอนเนอร์ผู้รับบทเป็นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ใน The Crown เช่นกันแล้วก็ The Crown ก็ยังคว้ารางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าไปครองด้วยครับนอกจากนี้มีการประกาศรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมทางภาพยนตร์ผิวสีก็มีแดเนียลคาลูย่านะครับจากเรื่อง Judas and the Black Messiah นะครับคว้าไปครองครับเขาแสดงเป็นหัวหน้าแก๊งเซอร์ยุค60ชื่อว่าเฟร็ดแฮมตันและรางวัลล่าสุดปิดท้ายวันนี้นะครับก่อนที่จะอัปเดตกันเรื่อยๆทางโซเชียลนะครับก็คือรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในภาพยนตร์แนวมิวสิคอลคอมเมดี้ตกเป็นของหนังเรื่องใหม่ล่าสุดของโรสมันพายเรื่อง I Care A Lot เธอเล่นเป็นนักต้มตุ๋นเอาเงินจากคนชราแบบแนบเนียนเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะพี่แหม่มได้ดูแล้วได้ดูแล้วค่ะสนุกสนุกแล้วก็แอบกลัวด้วยใช่ค่ะ อ่ะก็เป็นการประกาศรางวัลแบบคร่าวๆที่อัปเดตนะตอนนี้เลยที่มีการประกาศลูกโลกทองคำอยู่นะครับ